สำหรับตอนนี้ก็จะได้พูดถึงปฏิปทาของท่านผู้เฒ่าความจริงปฏิปทาของท่านผู้เฒ่านี้ถ้าเราจะรับไปเป็นศึกษาเป็นเครื่องศึกษาสำหรับตัวเองและเตือนใจตัวเองก็ดีเหมือนกันเพราะว่าการปฏิบัติพระกรรมฐานเราก็ศึกษากันมาแล้วก็ไม่น่าจะพูดอะไรกันมากเอาแต่เพียงว่าพอย้อนหลังสักนิดหนึ่งเพราะว่าคืนที่แล้วก่อนนั้นในปรากฏมีตอนหนึ่งที่ท่านบอกว่าเมื่อขณะที่ปฏิบัติไปแล้วก็จิตรู้สึกว่าเข้าสู่ระดับดีแต่ว่าตอนนั้นก็มีคนคนหนึ่งถือมีดมาสองเล่มก็ส่งให้ท่านหนึ่งเล่มแล้วก็ถือไว้หนึ่งเล่มแล้วก็ท้าขึ้นมาฟันกันท่านก็บอกว่าท่านไม่สู้ไม่อยากจะฟันก็ฟันจะฆ่าก็ฆ่าแล้วท่านบนนั้นก็บอกว่าเวลานี้เราพบพระอรหันต์เขาแล้วท่านโดนพระอรหันต์เล่นงานเขาแล้วในตอนนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพึงสำเนกว่าให้ดีว่าในตอนนั้นท่านเพิ่งมีจิตเข้าถึงพระโสดาขั้นเอกภิชฌีเท่านั้นแต่ว่ามีภาพปรากฏอย่างนั้นว่ามีคนมาท้าสู้กันแล้วท่านไม่สู้เมื่อท่านไม่สู้เขาบอกว่าเราโดนพระอรหันต์เล่นงานเขาแล้วที่ตอนนี้ละบรรดาท่านทั้งหลายการปฏิบัติของท่านก็พึงมีการระมัดระวังภาพหลอกภาพหลอนที่เรียกกันว่าอุปาทานถ้าเราจัดว่าเป็นมารก็ถือว่าเป็นเทวปุตตมารแค่ว่าเทวปุตตมารก็ไม่ได้บางทีก็ไม่ใช่ใครเป็นครูบาอาจารย์เองท่านอาจจะมาลองใจเราครูบาอาจารย์ในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นพระอริยเจ้าดูที่ว่าเราจะหลงหรือไม่หลงคนเราที่เสียนะเสียซะตอนนี้มีมากบางทีเจริญพระกรรมฐานเห็นภาพลอยในขั้นจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิเห็นภาพนั่นนิดเห็นภาพนี่หน่อยก็คิดว่าตัววิเศษเสียแล้วแต่ความจริงนั่นยังไม่ได้ขึ้นปฐมปีที่หนึ่งในพระพุทธศาสนาและนี้ก็เหมือนกันเป็นสิ่งที่น่าหวั่นไหวมากเพราะว่าท่านเองก็มีจิตสงบสงัดสามารถจะปิดชีวิตทิ้งได้เรียกว่าไม่ยอมต่อสู้กับเขาจะยอมตายดีกว่าอารมณ์อย่างนี้ก็น่าจะเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์แต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้นแทนที่จะเป็นอารมณ์พระอรหันต์ก็กลับกลายเป็นอารมณ์ของพระโสดาบันท่านเอกวิชีเท่านั้นเป็นอันว่ากำลังใจส่วนนี้เวลาที่ท่านปฏิบัติเพื่อกรรมฐานให้นึกไว้เสมอว่าตนาโจทยตานังก็ลาวโทษโจทย์ความผิดคิดว่าเรายังไม่ดีไว้เสมอๆนั่นแหละเป็นการสมควรหากว่าท่านคิดว่าตัวท่านดีเมื่อไรก็ชื่อว่าเวลานั้นข้าท่านเท่าถึงความเลวแล้วและถ้าหากว่ามีความหลงในความรู้สึกคิดว่าเวลานั้นตนเป็นอรหันต์ตามเสียงนั้นความดีก็จะไม่ก้าวขึ้นไปอย่างดีที่สุดก็จะอยู่ขั้นพระโสดาบันเอกภิชฌีถ้าเราถึงนั่นนะถ้าเราไม่ถึงนั่นแล้วก็เสร็จเลยไม่ต้องได้ดีกันวันนี้ก็มาคุยถึงบันทึกของท่านต่อไปท่านเขียนไว้ว่าสกิทาคามีสกิทาคามีก็มีจิตเหมือนกันกับพระโสดาบันขั้นเอกภิชฌีแต่ถ้าว่ากิเลสทั้งหลายเบานิดหน่อยนี่ท่านบันทึกไว้ย่อเพียงเท่านี้เป็นคำอธิบายมีอีกนิดหน่อยหรือว่าเป็นคำอธิบายไม่มากเพราะอาจจะขยายไปสักหน่อยก็ได้หรือว่าท่านกล่าวบอกว่าในขณะที่ได้รับคำพยากรณ์ว่าเวลานี้พระโสดาบันขั้นเอกภิชฌีของเธอเต็มแล้วชื่อขณะนี้ชื่อว่าจิตของเธอเข้าถึงพระขั้นพระสกิทาคามีตอนนี้ท่านกำลังนั่งพิจารณาอารมณ์จิตของท่านว่าตามคำที่กล่าวว่าท่านถึงพระสกิทาคามีอารมณ์จิตมันเป็นยังไง
แล้วถ้าว่ากำลังใจที่คุมงานในจริยาวัดทั้งหมดไม่ได้พลาดพลั้งเพื่อตลอดเวลา24ชั่วโมงรวมทั้งหลับเอาแค่ตื่นขณะใดที่ยังตื่นอยู่อารมณ์จิตของท่านไม่ยอมทิ้งอภิญญาพละสมาบัติคือตอนเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาทำสมาธิเต็มที่ตามอารมณ์ที่จะพึงทำได้และก็รักษากำลังใจไว้ในด้านอภิญญาสมาบัติคือไม่ยอมทิ้งอารมณ์อภิญญาสมาบัติแล้วก็รักษาผลคำว่ารักษาผลอภิญญาแม้แต่มีพละสมาบัตินั่นหมายถึงว่าการเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าแล้วถ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปคำว่าสมาบัติทั้งหมดเรียกว่าพละสมาบัติถ้ามีอภิญญาควบก็เรียกว่าอภิญญาพละสมาบัติเป็นนั้นว่าเข้าสมาบัติตามผลที่พึงได้ความเป็นพระโสดาบันของท่านแล้วก็มีอภิญญาควบจิตตัวนี้ถ้าจะทรงไว้เต็มที่ในเวลาเช้ามืดในเวลาที่เดินไปทำบาตรจิตก็จะทรงอยู่ในขั้นปฐมฌานหรือว่าทุติยฌานอย่างเลวที่จะเผลอไปบ้างก็ตั้งอยู่ในอุปจารฌานโดยชีวิตทั้งชีวิตของท่านนับตั้งแต่เข้าเจริญพระกรรมฐานจิตทุกขณะจิตจะไม่ยอมทิ้งอย่างต่ำที่สุดจะทรงอยู่แค่อุปจารสมาธิหรืออุปจารฌานตลอดมานี่ข้อนี้ของบรรดาท่านหลายผู้ศึกษาพระกรรมฐานสนใจให้มากเมื่อสนใจแล้วก็พยายามทำตามด้วยการทำตามแบบนี้ก็จะเป็นผลดีที่ท่านทั้งหลายเองมาว่ากันถึงอารมณ์ในขณะที่ท่านเข้าถึงสกิทาคามีตอนนี้ท่านเขียนไว้หน่อยเดียวว่าสกิทาคามีนี่มีอารมณ์ในด้านกามราคะมันด้านจริงๆอารมณ์ในโลภะความโลภไม่มีคิดอย่างเดียวว่าทรัพย์สินเท่าที่จะพึงมีอยู่เราจะทำทรัพย์สินทั้งหมดให้เป็นส่วนสาธารณประโยชน์นี่ว่าทำกันให้หมดทุกอย่างเท่าที่มันจะพึงทำได้การเก็บเงินไว้ไม่มีทรัพย์สินใดๆทั้งหมดที่มีอยู่แจกจ่ายหมดเอาเหลือไว้แต่พอใช้ของดีที่มีอยู่ไม่เก็บไว้ใช้ทำบุญหมดนี่ดูถึงอารมณ์ของพระโสดาบันและอารมณ์ของพระสกิทาคามียินดีในการบริจาคทานเป็นปกติไม่อิ่มไม่เบื่อในการบำเพ็ญกุศลปรารถนาที่จะทำจนตนให้มีอารมณ์สูงขึ้นไปกว่านั้นฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ห้ามการขอทรัพย์สินในตระกูลที่เรียกว่าเสือเสขาบุคคลตามพระวินัยถ้าไม่จำเป็นจริงๆท่านห้ามขอเด็ดขาดฉะนั้นคำว่าขอทรัพย์สินกับใครก็ตามจะเป็นของมีค่าน้อยก็ตามจะเป็นของมีค่ามากก็ตามภิกขุไม่ควรจะขอคำภิกขุแปลได้สองอย่างภิกขุแปลว่าผู้ขอในว่าภิกขุแปลว่าผู้เห็นภัยในสงสารการขอของพระจะต้องขอด้วยอาการดุษณีภาพหมายความเฉยๆถ้าเขาเห็นเขาสงสารเราเขาก็ให้เขาไม่สงสารก็แล้วไปอย่าไปรบกวนชาวบ้านนี่กำลังใจในตอนนี้ของท่านดังกล่าวว่าในกามราคะก็ดีโทสะก็ดีมันหายไปหมดอารมณ์กระทบเมื่อกระทบกันจังๆหน้าไม่มีความรู้สึกแต่ว่าในการบางครั้งไม่ใช่วันหนึ่งหลายครั้งหลายๆวันบางทีมีอารมณ์สงบสงัดอารมณ์พอใจในความสวยสดงดงามหรืออารมณ์กระทบที่ใครทำไม่พอใจมันก็เกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกว่าอ๋อเจ้านี่ยังอยู่หรือท่านนี่มันก็หลบไปหายไปจิตก็โปร่งไม่มีอารมณ์ติดใจต่อไปเห็นคนก็เหมือนกับเห็นแผ่นดินเห็นคนก็มีสภาพมันเห็นซากศพ
เหตุมันเห็นวัตถุต่างๆก็เห็นว่าเป็นของที่สำหรับโลกไม่มีค่าสำหรับเรามองดูร่างกายคิดว่าสภาวะร่างกายของเรามันซากศพเมื่อมองดูร่างกายของเราทีไม่ว่าเจ้านี่เป็นศัตรูใหญ่เป็นปัจจัยนำมาซึ่งความทุกข์อารมณ์ของพระสกิทาคามีเป็นอย่างนี้จำไว้ให้ดีอารมณ์นี้ต้องทรงตัวไม่มีอะไรขังไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงอารมณ์ได้เพราะว่าคำว่าพระอริยเจ้าอารมณ์ไม่เสื่อมลงมีแต่ดีขึ้นท่านเขียนต่อไปขึ้นต้นว่าอนาคามีถ้าว่าอนาคายังมีโกรธแต่ไม่ผูกโกรธยังหวั่นไหวแต่ว่าเกลียดกามฟังให้ดีนะอนาคามียังมีโกรธแต่ไม่ผูกโกรธยังหวั่นไหวแต่เกลียดกามคำว่าหวั่นไหวคืออารมณ์ยังมีความไหวอยู่นิดหน่อยเมื่อกระทบความโกรธรู้ว่าความรู้ว่านี่เขาทำไม่พอเป็นที่ไม่พอใจเราแต่ว่าหล่นหายไปเลยคือไม่ติดอยู่กระทบนิดหนึ่งคำว่าปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทบแล้วเกิดความไม่พอใจไอ้ความไม่พอใจมันกระทบปั๊บเกิดปุ๊บหายปั๊บไปทันทีก็เหมือนก็ไม่มีความโกรธฉันว่ายังหวั่นไหวอยู่บ้างแต่ไหวนิดเดียวเหมือนกับลมพัดมาใบไม้ไหวแป๊บก็ทรงตัวหยุดนิ่งนี่จัดเป็นสังขารุเปกขาญาณอย่างสูงท่านบอกว่าเกลียดกามคำว่ากามารมณ์คือเกลียดกามระหว่างเพศเห็นเพื่อนระหว่างเพศเคยน่ารักเคยน่าใคร่น่าปรารถนาแต่ความรู้สึกอย่างคราวนี้เห็นเพื่อนต่างเพศคิดว่าเป็นศพในป่าช้ามองดูภายนอกเครื่องแต่งตัวผ่านเข้าไปถึงหนังเลยไปถึงเนื้อเลยเข้าไปข้างในตับไตไส้ปอดเห็นโปร่งไปหมดว่าคนร่างคนทั้งคนเต็มไปด้วยความน่ารังเกียจเหมือนกับศพเฒ่าหมดความหวั่นไหวคือไม่มีความรู้สึกในความปรารถนาในกามารมณ์นี่ก็เห็นจะเป็นเรื่องคำของพุทธพยากรณ์ที่ได้กล่าวอย่างนี้นะว่าพระอนาคามียังมีโกรธแต่ไม่ผูกโกรธคือโกรธหายทันทีอารมณ์ยังหวั่นไหวแต่เกลียดกามผู้บทความหวั่นไหวจริงๆนั่นก็คือพระอรหันต์เท่านั้นนี่เป็นพระพุทธฎีกาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้กล่าวต่อไปว่าเธอก็มีความเพียรด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบควรระมัดระวังเธออาจจะถึงที่สุดภายในพรรษานี้ท่านจำได้ไหมว่าในตอนก่อนโน้นท่านบอกว่าอีก10ปีเสร็จๆจะเห็นหน้าเห็นหลังแต่ต่อมาเมื่อมีความเพียรดีมีการทรงสติสัมปชัญญะดีทรงอารมณ์ดีทรงอภิญญาพระสมาบัติเป็นปกติท่านลดลงมาบอกว่าในพรรษานี้อาจจะสำเร็จก็ได้นี่เป็นอันว่าท่านก็กล่าวว่าขึ้นชื่อว่ามรรคผลแห่งการปฏิบัติไม่มีใครสามารถจะพยากรณ์ได้ว่าจะบรรลุเมื่อไรสำเร็จเมื่อไรมันขึ้นอยู่กับความขยันและก็ขยันถูกต้องท่านกล่าวต่อไปว่าการพิจารณาขันธ์ของเธอทำถูกแล้วการมุ่งละฉันทะกับราคะคิดว่าไม่มีอะไรนั่นถูกแต่ควรระวังแต่ว่าควรพิจารณาระวังทวารทั้ง6ซึ่งมีอารมณ์เกิดจากจักษุเป็นต้นคือหมายความว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องการสัมผัสอารมณ์ใจครุ่นคิดให้กล่าวต่อไปว่ามีอารมณ์มันเกิดจากสักโสเป็นต้นไว้ด้วยคิดไว้พิจารณาให้มากจะมีผลมหาศาลขณะนี้เธอได้เอกวิชีแล้วทำจิตให้ละเอียดเพื่อการ
ล่วงต่อไปทีนี้เป็นคำถามของท่านผู้เฒ่ากราบทูลถามว่าได้เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันเมื่อไรทรงตอบว่าเข้าโคตรภูมิเมื่อพรรษาก่อนเมื่อจิตมั่นในธรรมย่างเข้าโสดาเมื่อเดือน11พรรษาก่อนเมื่อเธอมีพระนิพพานเป็นอารมณ์หมายความว่าในขณะที่เข้าถึงพระโสดาบันและโคตรภูนี้จิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์จะทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้หวังอะไรทั้งหมดจิตคิดว่าอย่างเดียวว่าต้องการพระนิพพานเรื่องผลการตอบแทนในชาติปัจจุบันไม่มีอารมณ์จะพึงคิดทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนหรือสัตว์ก็ทำด้วยความเมตตาการที่จะปรารถนาตอบแทนว่าเราให้เขาแล้วเขาต้องให้เราเราชมเขาเขาต้องชมเราเราช่วยเขาเขาต้องช่วยเราอันนี้ไม่มีทำแล้วก็ทำไปหวังพระนิพพานอย่างเดียวนั่นเป็นอารมณ์ที่เข้าถึงพระโสดาบันตั้งแต่เดือน11ปีที่พรรษาที่แล้วเธอจำได้ไหมนี่เป็นพระพุทธฎีกาแล้วก็มีพระพุทธโอวาทต่อไปท่านวงเล็บไปว่าเป็นพระโอวาทสุดท้ายเพื่อจบกิจกล่าวว่าทรงมอบให้ท่านมหาโมคคัลลานะมาสอนตอนนี้พระโมคคัลลามาที่ท่านมหาโมคคัลลานะก็กล่าวว่าสมเด็จให้มาบอกเวลา 9:30 น.ที่พบกับมหาโมคคัลลานะเป็นเวลา 9:30 น.ความจริงท่านผู้นี้เป็นพระไม่ว่างตื่นขึ้นเช้าที่บางที6โมงเช้าแขกก็มาแล้วนั่งคุยกันสนทนาไปเมืองไปกูมาจะมีเวลาบ้างก็เล็กน้อยนั่งบ้างนอนบ้างเอนบ้างไม่ตั้งท่าขัดสมาธิก็คนเห็นการนั่งขัดสมาธิให้คนเห็นเป็นอุปกิเลสอย่าไปทำนะอย่าไปทำเข้าในเมื่อพระพุทธเจ้าว่าอะไรไม่ดีจงอย่าไปทำถ้าสงสัยก็ไปดูในอุทุมพฏิกาสูตรอันนั้นมีไว้เรียบร้อยแล้วเป็นนั้นว่าเวลารับแขกผ่านไปนิดหน่อยก็นั่งเองกายตามสบายสบายให้คนอื่นจับไม่ได้ว่าเจริญพระกรรมฐานเวลา 9:30 นาทีพบพระมหาโมคคัลลาที่ได้เขียนโมเล็บไว้วันหนึ่งหนึ่งให้กำหนดใจลงไปในความไม่มีของขันห้ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามีแล้วมันก็เหมือนว่าไม่มีคือไม่สนใจในมันเสียเลยและก็ทุกสิ่งทั้งหมดให้เป็นเอกคตารมหมายความว่าขันห้าก็ดีวัตถุธาตุทั้งหลายอย่างอื่นก็ดีมีความรู้สึกว่ามันไม่มีสำหรับเราคำว่าให้เป็นเอกคตารมคืออารมณ์นี้ให้ทรงอยู่ตลอดเวลาเป็นหนึ่งไม่มีอารมณ์ที่สองมีอารมณ์ที่เข้าใจว่ามีนะไม่มีอีกแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีสำหรับเราคือขันธ์5ใดๆร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกก็ดีไม่มีสำหรับเราอารมณ์ทรงอยู่อย่างนี้ให้เป็นปกติเรียกกันว่าเอกคตารมนี่ถ้าจะหันเข้าไปดูจริงๆในมหาปฏิปทานที่เราฟังกันมาแล้วก็เหมือนกันคือถ้าไม่ได้สอนเกินอะไรกันไปเลยเว้นไว้แต่ว่าเราจะใช้อารมณ์ถูกหรือไม่ถูกเท่านั้นเป็นนั้นว่าวิชาความรู้ของพวกเราเนี่ยเลยเถิดท่วมเลื่อนท่วมเลยศีรษะไปไหนไหนแต่ว่าจะรู้จักใช้หรือไม่รู้จักใช้เท่านั้นแล้วก็ท่านบอกว่าให้เพ่งอารมณ์อันจะพึงเกิดจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสจากอะไรทุกอย่างทั้งหมดว่าเป็นรูปของสภาพที่ไม่มีท่านบอกว่าสิ่งที่เป็นรูปนี่ท่านละไว้ผมขอขยายหน่อยไอ้รูปนี่ก็เป็นรูปที่มันไม่มีเสียงก็เป็นเสียงที่มันไม่มีกลิ่นก็เป็นกลิ่นที่มันไม่มีรสก็เป็นรสที่มันไม่มีสัมผัสก็เป็นสัมผัสที่มันไม่มีไม่มีตรงไหน
ไม่มีตอนที่มันสลายไปรูปเห็นแล้วก็ผ่านไปเสียงได้ยินแล้วก็ผ่านไปกลิ่นสัมผัสแล้วก็ผ่านไปทั้งหมดสัมผัสประสาทแล้วก็ผ่านไปมันมีสภาพไม่มีจะเอาใจไปนึกว่ามันมีอ๋อนี่ผมก็ย้ายความนะนั่นต้องบอกต่อไปว่าจงไม่ยึดถือคือปล่อยไม่ยินดีกับมันด้วยแล้วก็ไม่ยินร้ายกับมันด้วยไอ้ยินดีนี่คือชอบใจยินร้ายคือไม่ชอบใจมันจะไปมายังไงก็ช่างนี่อารมณ์พระอรหันต์นะฟังกันให้ดีนะถ้าว่าต่อไปว่าทำให้เป็นเอกคตารมณ์คืออารมณ์ทรงตัวอย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตั้งอุเบกขาญาณไว้ว่าเราจะไม่ยึดถือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเราจะเฉยโดยไม่ยอมรับอารมณ์อย่างนี้ไว้แล้วให้ทำใจให้ผ่องใสในพรหมวิหารสี่โดยถือว่าสัตว์และบุคคลทั้งหลายทั้งหมดควรได้รับความเมตตาควรได้รับการสงสารให้ตั้งใจให้ดีโดยไม่ขีดครั้นหากไม่ประมาทจิตจะพ้นจากอาสวะนับตั้งแต่วันนี้ไปไม่เกิน60วันเพราะนั้นว่าเวลาเหลืออีก1นาทีนี่คุณถ้าเราจะคุยกันไปมันก็ไม่เป็นประโยชน์ท่านนี้ก็ขอท่านทั้งหลายจงรวบรวมกำลังใจว่าอารมณ์ขั้นสุดท้ายแห่งการบรรลุที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบให้พระมหาโมกขลานะมาแนะนำท่านผู้เฒ่าในเวลา 9:30 นาทีเอาละบรรดาท่านหลายสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านทรงอริยบท4ตามกำลังตามที่ท่านต้องการแล้วก็พิจารณาไปผมอยากจะให้พิจารณาขั้นสุดท้ายคือจุดสุดท้ายอันนี้ที่พระมหาโมกขลานะได้รับความมอบหมายสอนท่านผู้เฒ่าไว้เป็นประจำทุกวันอารมณ์อื่นนอกจากนั้นนอกจากอารมณ์ทรงสมาธิผมคิดว่าไม่จำเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คืออารมณ์ท้ายนี้เท่านั้นเวลานี้ก็หมดเวลาแล้วขอพระโยคาวาจรทุกท่านจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสวัสดี